ต่อมาเป็นอาชีพคุณครูค่ะในห้องหนึ่งก็จะเห็นว่ามีคุณครูถึง3คนเลยนะคะของคนที่นั่งหน้าห้องใส่เสื้อสีเหลืองก็จะเป็นคุณครูประจำชั้นยิ่งเที่ยวรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยปาตุและปาตุตอนเด็กฝึกงานสุดเพี้ยนค่ะโดยเขาจะมีแว่นตาแถมมาให้ด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้ปาตุและปาตุจะไปเป็นเด็กฝึกงานตามร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอบขนมปังลองไปเป็นเด็กฝึกงานที่สำนักข่าวปาตุและปาตุลองไปเป็นชาวไร่ไปเป็นคุณครูเรามาดูกันนะคะว่าปาตุและปาตุจะมีจินตนาการล้ำเลิศในแต่ละอาชีพอย่างไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวละครนี่คือปาตุและนี่คือปาตุโดยหนังสือเล่มนี้นะคะกำลังจะออกเล่มที่4ค่ะแต่ว่าทั้ง3เล่มมีเนื้อหาแยกกันคุณพ่อคุณแม่ถ้าชอบเล่มไหนสามารถซื้อแต่ละเล่มได้เลยค่ะหน้าต่อมานะคะมาพบกับตำแหน่งงานที่มีทั้งหมดในเรื่องนี้ค่ะโดยจะมี2อาชีพค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าปาตุและปาตุจะไปฝึกงานที่อาชีพต่างๆอย่างไรแต่ก่อนไปค่ะผมขอดึงคำแนะนำการใช้หนังสือจากคุณหมอโอแพทย์หญิงจิราพรจากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านมาก่อนนะคะคุณหมอโอแนะนำอย่างนี้ค่ะผู้ปกครองอาจจะตั้งคำถามถึงที่มาและประโยชน์ของสิ่งต่างๆและอาชีพต่างๆและคอยฟังจินตนาการของเด็กๆโดยไม่ตัดสินถูกผิดชื่นชมวิธีคิดของลูกชวนคิดว่าคนที่จะทำหน้าที่เหล่านั้นต้องใช้ทักษะอะไรต้องมีคุณสมบัติอะไรชวนเด็กๆพูดคุยเปรียบเทียบเรื่องราวที่เห็นในชีวิตจริงค่ะเรามาดูข้างในกันเลยอาชีพแรกเป็นนักอบขนมค่ะจะมีสิ่งของในร้านอบขนมเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนปาตุและปาตุก็ทำเรื่องปวดๆอยู่ค่ะตอนนี้ด้านขวานะคะปาตุที่ใส่แว่นสีชมพูเนี่ยกำลังตกแต่งเค้กด้วยน้ำตาลที่ปั้นเองส่วนปาตุนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่างานเฉลิมฉลองยกเลิกเนี่ยเขาขอกินเค้กที่กำลังตกแต่งนี้หน่อยนะต่อมาเป็นช่างทำผมค่ะวุ่นวายมากเลยทีเดียวนะคะในร้านทำผมมีอุปกรณ์ทำผมเยอะมากๆเลยค่ะส่วนด้านขวานะคะปาตุกำลังจะทำผมให้ปาตุใหม่เปลี่ยนเป็นทรงใหม่ๆถึง6ทรงแต่ดูเหมือนว่าปาตุจะไม่ชอบเลยสักทรงค่ะต่อมาเป็นนักข่าวจะบอกว่านักข่าวต้องทำอะไรบ้างนักข่าวทำงานอะไรขวามือเป็นโต๊ะทำงานดูรกมากๆเลยนะคะของเต็มโต๊ะไปหมดปาตุและปาตุก็ได้มีโอกาสไปทำข่าวจริงๆที่สถานที่เกิดเหตุด้วยค่ะหน้าต่อมาก็เป็นพยาบาลค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพยาบาลเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่อะไรตั้งแต่ปาตุและปาตุเดินเข้าโรงพยาบาลไปเลยค่ะและวันนี้ก็มีเด็กหญิงที่ชมีราเกิดอุบัติเหตุมาด้วยค่ะต้องเข้ารับการผ่าตัดเลยนะคะแล้วก็พักฟื้นค่ะต่อมาก็จะเป็นอาชีพช่างเครื่องค่ะการทำงานในโรงงานเป็นอย่างไรมีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรบ้างแล้วก็เครื่องจักรขนาดใหญ่ทำงานอย่างไรหรือได้ที่หน้านี้เลยค่ะต่อมาเป็นงานเลขานุการค่ะดูสิคะตารางของคุณเลขานุการเนี่ยแน่นเอียดทั้งวันเลยนะคะอาชีพต่อมาคือชาวไร่งานในไร่ก็หนักไม่แพ้กันค่ะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายตลอดทั้งวันหน้านี้นะคะความพิเศษก็คือเขาจะออกแบบมาเป็นเกมค่ะถ้าอยากเล่นเป็นเกมสนุกๆ นะคะต้องไปหาลูกเต๋าและหมากเดินมาค่ะผัดกันทอยลูกเต๋าแล้วก็มีกิจกรรมหรือว่าพืชต่างๆอย่างเช่นข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่มันฝรั่งให้เด็กๆรู้จักด้วยค่ะต่อมาเป็นพนักงานทำความสะอาดดูรถเข็นของพนักงานทำความสะอาดสิคะเต็มไปด้วยน้ำยาต่างๆแล้วจะใช้ถูกได้อย่างไรส่วนด้านขวานะคะปาตุและปาตุก็ไปช่วยทำความสะอาดที่บริษัทแห่งหนึ่งที่พื้นเขาสกปรกมากๆจนทุกคนไม่สามารถเดินบนพื้นได้เลยค่ะต่อมาเป็นงานของช่างไม้ปาตุกับปาตุกำลังจะพักกลางวันค่ะโอ้แต่ว่าเขาต้องหั่นขนมปังด้วยเลื่อยขนาดนี้เลยเหรอแล้วปาตุกับปาตุกินแซนด์วิชที่สูงขนาดนี้เลยเหรอนี่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างเช่นเลื่อยไฟฟ้าปืนยิงตะปูเลื่อยวงเดือนแบบมือถือให้เด็กๆรู้จักกันด้วยนะคะต่อมาเป็นอาชีพคุณครูค่ะในห้องหนึ่งก็จะเห็นว่ามีคุณครูถึง3คนเลยนะคะอย่างคนที่นั่งหน้าห้องใส่เสื้อสีเหลืองเขาจะเป็นคุณครูประจำชั้นคุณครูที่ใส่เสื้อสีเขียวก็จะเป็นครูการศึกษาพิเศษช่วยเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน
และครูที่นั่งหลังห้องใส่เสื้อสีฟ้าคือผู้ช่วยครูช่วยเด็กนะคะที่มีปัญหาด้านการมองเห็นอยู่ค่ะอาชีพต่อไปคือนักดนตรีจะพาเด็กๆไปรู้จักเครื่องดนตรีหลายเครื่องเลยค่ะแล้วตาตุ๊กกับปาตุ๊กก็ไปฝึกงานในวงดนตรีร็อกด้วยต่อมาเป็นอาชีพนักดับเพลิงค่ะรถดับเพลิงมีของเยอะมากๆเลยนะคะปาตุ๊กลองสวมชุดนักดับเพลิงแล้วก็มาร่วมซ้อมดับเพลิงค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าการสื่อสารระหว่างปาตุ๊กและปาตุ๊กจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องฝึกอีกเยอะเลยต่อมาค่ะปาตุ๊กกับปาตุ๊กก็มานั่งคุยกันนะคะว่าทำไมเราถึงต้องทำงานด้วยนะแล้วก็มีคำเฉลยอยู่หน้าถัดมาค่ะแล้วก็มีคำถามว่าอาชีพต่างๆเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและงานคืออะไรค่ะจบแล้วละค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นประวัติของผู้เขียนเรื่องและวาดภาพคุณไฮโนฮาวูเกเน่และซานิสตอนโวเน่จากประเทศฟินแลนด์ค่ะหนังสือชุดตาตุลาปาตุได้รับความนิยมต่อเนื่อง20ปีแปลไปเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว22ภาษาได้รับรางวัลวรรณกรรมเยาวชนฟินแลนด์กีและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทักษะสำคัญของเด็กและผู้ใหญ่ยุคดิจิทัลด้วยนะคะเหมาะสำหรับเด็ก3ขวบขึ้นไปราคา225บาทค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบตาตุลาปาตุหรือเปล่าคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ